ร่ำไห้ส่งน้องดีเจเป้เผยคำพูดดีจะโกเคยตัดพ้อไม่มีใครรักชาวชาวสุดช็อกวันสุดท้ายที่เจอกันคลิปดีเจเป้ร่ำไห้ส่งน้องรับทำใจยากเผยคำพูดดีจะโกเคยตัดพ้อไม่มีใครรักชาวชาวสุดช็อกวันสุดท้ายที่เจอกันเมื่อเวลา 19:30 นวันที่20 พฤศจิกายน 2566ที่ศาลา3วัดปริวาสราชสงครามเขตยานนาวากรุงเทพมหานครบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลนายตรินเรืองกิจรัตนกุลหรือดีจะโกอายุ36ปีในคืนสุดท้ายเป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีกำหนดชาปนกิจในวันที่21 พฤศจิกายนเวลา 17:00 นโดยคืนนี้มีเหล่าเพื่อนดีเจคนดังอาทิดีเจพุทธิชัยเกษตรสินดีเจเป้วิศวะกิตตั้นขจรดีเจชาวชาวชวลิตศรีมั่นคงธรรมดีจะอ๋องเขมมรัตสุนทรนนท์มาร่วมไว้อาลัยส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเปิดใจถึงดีจะโกผู้ล่วงลับดีเจเป้กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมน้ำตาว่าวันนี้มาส่งน้องเราอยู่ด้วยกันทุกวันแล้ววันนี้เสียงสั่นมันกระทันหันมากก็ทำใจอยู่2 วันวันนี้ก็เลยพยายามเข้มแข็งที่สุดแล้วครับมาส่งน้องเพราะเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราไม่ว่าจะเจอตอนไหนก็แล้วแต่มันมีแต่ความรู้สึกสนุกความรู้สึกบันเทิงกับพวกเราตลอดไม่เคยมีเรื่องทุกข์เรื่องเศร้ามาบอกเป็นคนที่มีเอเนอร์จี้มีพลังตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกันมันมีความสุขมากเพราะฉะนั้นวันนี้มันกระทันหันมากสำหรับพวกเรารู้สึกว่าทำใจยากเหมือนกันที่วันนี้ต้องมาส่งน้องซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นครับดีเจเป้เล่าดีเจชาวชาวกล่าวว่ากับโกนี่คือตั้งแต่วันแรกที่น้องมาเป็นดีเจเสียงสั่นก็จะมาอยู่ที่ EFM ก่อนที่จะไปที่ Green Wave ก็อยู่กับพี่ชาวพี่โป้งเขาจะบอกว่าเฮียผมชอบเฮียมากเลยเฮียคือไอดอลของผมนะผมจะจัดรายการให้ดีเหมือนเฮียเลยตอนนี้เสียงมันก็ยังก้องอยู่ในหัวคำว่าครับเฮียคำนี้โกพูดบ่อยมากเวลาเจอกันตั้งแต่วันแรกเราก็เห็นพัฒนาการของน้องว่าน้องเป็นคนเก่งเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมีความสามารถในการทำงานพัฒนาการตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกคนเห็นพัฒนาการของโกแล้วก็ยอมรับว่าโกคืออีกหนึ่งดีเจที่เป็นกำลังของ A-Time หลังจากที่จัดที่ EFM เสร็จเราก็ขาดคนที่กรีนเวฟน้องโกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกวางไว้ว่าเป็นคนที่จัดรายการแล้วอารมณ์ดีอยู่เป็นเพื่อนคนฟังได้สนุกตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะมีเรื่องทุกข์มาขนาดไหนพอ5 4 3 2เปิดไม้ปั๊บโกจะเป็นอีกคนหนึ่งจะให้ความสุขกับทุกคนได้ตลอดเวลาทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนบอกว่าโกคือกาแฟยามเช้าของพวกเขาดีเจชาวชาววันสุดท้ายผมก็ได้เจอน้องเพราะว่าจัดรายการเวลาเดียวกันเสียงสั่น 8-10 โมงวันนั้นพักเบรกโกยังถามอยู่ว่าเฮียปีใหม่มีของขวัญอะไรให้ที่บ้านหรือยังเลยถามว่าเขามีอะไรเขาบอกผมมีวุ้นเฮียวุ้นมะม่วงของแม่ผมอร่อยมากมี2 กับ 3 ปอนเฮียเอาแบบไหนก็บอกเขาว่าเฮียเอา3 ปอน 3 ก้อนมันก็บอกครับเฮียหลังจากนั้นโกก็เข้าไปจัดรายการวันนั้นไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยว่าโกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาหลังจากจัดรายการเสร็จผมก็จะเดินไปบอกว่าโอเคนะโกเฮียสั่ง3 ก้อนแต่โกไม่อยู่แล้วโกออกจากห้องจัดไปแล้วไวมากผมก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นอะถ้ามันมีสัญญาณที่โกเขาเดินเข้าเดินออกห้องจัดรายการอยู่2-3 ครั้งผมก็เลยแบบเอ๊ะโกท้องเสียหรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปถามโคโปรแกรมแต่เขาบอกว่าน้องโกออกไปแล้วแล้วผมโทรหาน้องก็ไม่รับ
แล้วก็มารู้ข่าวตอนเย็นพร้อมกับทุกคนก็ช็อกตกใจเหตุการณ์นี้มันไม่น่าเกิดขึ้นยังไงโกก็เป็นที่รักของพวกเราทุกคนชาวเอทามมีความสามารถเป็นคนเก่งที่เชื่อว่าน้องคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปเป็นดีเจไปจัดให้คนบนฟ้าฟังนะน้องเสียงสั่นที่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นครับทำใจยากเราเจอน้องตอนเช้าวันนั้นใช่ไหมดีเจชาวชาวก็คืออยู่ตอนเช้ามีพี่ชาวพี่พุทธแล้วก็โกเพราะจัดเวลาเดียวกันหลังจากโกจัดเสร็จก็จะเป็นพี่เป้ดีเจเป้ซึ่งปกติเราจะเจอกันแล้วก็จะแจมกันคุยกันแต่วันนั้นก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมรีบกลับพี่ชาวก็ยังชะโงกหน้ามาอยู่เลยว่าทำไมอยู่ๆโกรีบออกไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่ามีงานก็ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้วันนั้นเขามีเครียดหรือมาปรึกษาอะไรไหมดีเจเป้ไม่มีเลยครับเพราะก่อนหน้านั้นเราเจอกันเวลาเราคุยกันในการทำงานมันคือปกติมากๆแล้วเขาตื่นเต้นมากๆที่เรากำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วเขาจะไปเป็นพิธีกรคู่กับผมดูโอโกเป้เรากำลังจะเจอกันวันที่3ธันวาคมนี้เสียงสั่นดีเจชาวชาวเขาคือกำลังหลักของกรีนเวฟแล้วตอนนี้ดีเจเป้เขาตื่นเต้นมากเฮ้ยที่เราจะได้ทำคอนเสิร์ตด้วยการส่งท้ายปีเขาก็รอวันนี้มานานมากแล้วมันคืออีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำมากๆก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพระเอกดีเจพุทธผมกับโกจะเจอกันทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์จอดรถพร้อมกันขึ้นลิฟต์พร้อมกันมันเป็นช่วงเวลาที่เราจัดรายการพร้อมกันแต่ว่าคลื่นข้างๆกันเราจะเจอเขาตลอดโกเป็นเพื่อนที่เราโตมากับการเข้ามาอยู่ที่เอทามพร้อมๆกันเราเห็นเพื่อนของเราคนนี้เป็นเพื่อนที่อารมณ์ดีมากไม่เคยเห็นโกเขาโกรธอะไรเลยเขาเป็นคนที่มีความสุขมากเขาเจอผมทุกครั้งก็จะทักโยพุทธวันนี้เป็นไงวะเขาจะทักผมอย่างนี้ตลอดวันที่ทราบข่าวผมก็ช็อกมากคนแรกที่ผมนึกถึงเลยคือพี่เป้วิศวะเพราะสนิทกับโกมากพี่เป้จะรู้ข่าวหรือยังแล้วพี่เป้จะเป็นยังไงบ้างในวันนั้นบอกเลยว่าช็อกมากครับเขาไม่มีสัญญาณเลยว่าเขาจะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่คาดฝันเราเห็นแต่มุมที่เขามีความสุขเขาจัดรายการเสร็จกลางคืนผมยังเจอเขาในการไลฟ์ TikTokเขาดูเป็นดีเจที่มีความสุขมากบางทีเรานั่งดูโกไลฟ์ TikTokแล้วเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตมันมีความสุขขนาดนี้ผมไม่เคยเจอมุมที่เขาจะสามารถพาตัวเองไปสู่จุดนั้นได้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของโกด้วยครับดีจะอ๋องอ๋องก็เจอกันกับโกทุกครั้งที่ไปจัดรายการอยู่แล้วเพราะว่าเราจัดเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศทุกอย่างมันคือเหมือนเดิมก็เห็นภาพอย.ก็เห็นภาพอยู่ตลอดว่าเราเคยเจอโกตรงนี้เปิดลิฟต์มาเราลงลิฟต์พร้อมกันโกจะเรียกอ๋องว่าเจ๊มีเรื่องอะไรโกก็จะเจ๊ว่างไหมปรึกษาหน่อยเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามก็จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดดีจะอ๋องก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่ผ่านมายังโทรมาปรึกษาเรื่องอื่นๆอยู่เลยเราก็ยังคุยกันรู้สึกว่าลึกๆเราก็เสียใจว่าทำไมเราไม่เคยได้รับรู้อีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตน้องเลยน้องมีเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทรมานใจหรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้มีการปรึกษาพวกเราเราก็ยังรู้สึกเสียใจว่าทำไมเราไม่รู้อะไรเลยมันก็ทำใจยากก็คาดหวังอยากให้โกไปอยู่ในที่ที่ดีไปดีไปสบายไม่อยากให้ต้องมาห่วงอะไรกับใครแล้วเราเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันช็อกมากเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่วนเวียนในชีวิตมากๆเลยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจดีเจเป้ต้องจัดรายการแทนดีเจโกดีเจเป้เมื่อเช้านี้พี่อ้อยนภาพรเขาทำบันทึกเทปจัดรายการแทนช่วงของโกไปเสร็จแล้วผมก็จัดช่วงรับต่อตามปกติอยู่แล้ว
มันทำใจยากมากเวลาเปิดไมค์ปุ๊บเราจะพูดถึงเขามันก็พูดยากลำบากมันไปต่อไม่ไหวแม้กระทั่งข้อความที่คุณผู้ฟังเขาส่งมาร่ำลาโก้หรือพูดถึงโกมันเยอะมากตั้งแต่ในชีวิตนี้กับการจัดรายการมาไม่เคยมี SMS เยอะแบบนี้มาก่อนร้องไห้จนมันแฮงมันล่มตั้งแต่เมื่อเช้าเฮ้ยโกคนรักมึงนะเว้ยมีแต่คนที่รักเมื่อก่อนชอบพูดเหมือนตัดคอเล็กๆว่ามีแต่คนรักที่ไม่เห็นมีใครรักผมเลยวันนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความรักที่เขามีให้บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือมีข้อความใดๆมาแต่เขามีอยู่ในใจทุกคนรักดีเจโกผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันที่เอ็นดูน้องรักโกได้ขนาดนี้หลังจากนี้ไปสำหรับดีเจโกจะอยู่ในใจเราตลอดไปครับเปิดเพลงตอนเปิดเพลงมีเพลงไหนอยากเปิดให้น้องเราดีเจเป้วันนี้เพลงแรกที่ผมเปิดไปไม่เคยของ25อาวแค่เพลงนั้นผมก็ไปต่อยากแล้วพอเปิดไมค์จะพูดปั๊บก็ไม่สามารถพูดต่อได้ก็เปิดต่อเพลงของพี่เบิร์ดเล่าสู่กันฟังวันนี้ทั้งวันพยายามที่จะเปิดเพลงให้กับโกแล้วพยายามพูดถึงโกในพาร์ทสนุกด้วยทุกคนจะรู้ว่าเวลาโกมาจัดรายการเขาจะมีความแอบมาสายมาไม่ทันบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการหยอกล้อกันระหว่างคนฟังซึ่งเขาก็มีความสุขดีมากๆได้แซวโกได้จิกกัดโกจะเป็นคนที่หยอกคนฟังได้สนุกมากซึ่งวันนี้ก็พยายามจะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คนฟังได้คิดถึงวันแบบนั้นเพื่อนๆพี่ๆได้พูดคุยกันไหมว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรเพื่อโกไหมดีเจเป้ตอนนี้ทุกคนในทีมงานมึนกันมากเพราะว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตวันที่3ธันวาคมนี้ครับซึ่งมันคือดูโอโกเป้แล้วจะยังไงต่อตอนนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่ให้ใครมาแทนโกเราจะทำด้วยกันบนเวทีแบบนี้ไปด้วยกันในวันที่3นี้ร้องไห้อ่านข่าวโอ๊ตดีเจอาร์ตร่ำให้สุดช็อกบอกเมียดีเจโกให้เข้มแข็งดูแลลูกคลิป